สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับพบกันตามเวลานัดหมายนะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะครับเป็นรายการสดออกอากาศทางเคเบิลทีวีอ่างทองเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ทางจอ LED กลางเมืองของท่านนายกชัยสุวพันธ์พรุ่งนี้นะครับเราจะออกอากาศซ้ำนะครับตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปทุกวันนะครับนะครับทางอ่างทองเคเบิลทีวีในพื้นที่อำเภอเมืองโพทองป่าโมกนะครับแล้วสำหรับการออกอากาศซ้ำนั้นอัจฉริยะบารมีจะออกอากาศซ้ำในวันพรุ่งนี้ที่เขตอำเภอวิเศษชัยชาญสำหรับวิทยุกระจายเสียงนะครับซึ่งทางชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอ่างทองได้ให้การสนับสนุนจะนำเทปไปออกอากาศในตอนเช้าวันพฤหัสเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมรายการนะครับโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0358603371นะครับอย่าลืมนะครับขณะนี้ที่ท่านดูเคเบิลของอ่างทองเคเบิลทีวีเป็นรายการสดนะครับครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับท่านแรกอยากจะแนะนำให้รู้จักตั้งแต่ต้นรายการซะก่อนเลยแต่จะอยู่กับผมจนเลิกนะครับทางซ้ายมือของผมคือท่านมงคลธรบัวประทุมครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองครับทางขวามืออีกท่านหนึ่งคือท่านนงลักษณ์เกตเวชสุริยาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองครับก็คุ้นหน้าพอสมควรนะครับเจอกันหลายยกแล้วแต่สำหรับท่านรองมงคลธรผมเพิ่งจะได้รับความกรุณามาร่วมรายการวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเทศบาลที่สำคัญก็คือเรื่องการศึกษาผมก็ความจริงอยากรู้พอๆกับท่านผู้ชมผู้ฟังนั่นแหละครับในรายละเอียดลึกๆนะครับรู้ทราบจากโครงคร่าวๆเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังกันในช่วงแรกนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่รายงานสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤษภานะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันที่ผมวุ่นวายพอสมควรเพราะว่ากลางดึกผมมีอาการคลื่นเสียนเวียนในระบบกระเพาะอาหารนะครับก็ไปทราบภายหลังว่าเป็นลำไส้อักเสบหรืออาหารเป็นพิษอะไรทำนองนั้นเช้าวันพฤหัสก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานทำบุญวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่ฉลวยจิตนิยมนะครับกิจการพลุดอกไม้ไฟนะครับเขาฉลองวันเกิดด้วยฉลองด็อกเตอร์ด้วยนะฮะได้ด็อกเตอร์มาครับก็มีทั้งงานทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ได้ไปเขาเลยนะครับ 7:30 ก็มีเรื่องของสภาแขวงเมืองวิเศษชัยชาญสภากาแฟท่านรองเลิศนะครับท่านรองปัญญางานเลิศท่านรองนลินก็กรุณาไปร่วมกิจกรรมแทนนะครับ9นาฬิกามีการประชุมสัมมนาจริยธรรมตำรวจนะครับที่นู่นนะครับสโมสรตำรวจก็มอบท่านรองนลินไปแทนนะครับในขณะเดียวกันก็มีงานแห่พระศรีอริยะเมตไตรนะครับที่วัดเลไลอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับเขตติดต่อกับอำเภอชโยก็เลยมอบท่านในอำเภอชโยไปแทน 9:30 ผมมีประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมหรือโซนนิ่งนะครับก็เลยไปนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยชวนกันไปประชุมกันอยู่ที่โรงพยาบาลความจริงก็หายแล้วนะครับแต่หมอบอกว่าน้ำเกลือยังไม่หมดเสียดายน้ำเกลืองบประมาณหลายสตังค์ท่านผู้ว่าก็เลยเอาถ้างั้นก็เอาพรรคพวกกันมีสัก10คนก็เลยไปนั่งประชุมกันที่โรงพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวคุณนงลักษณ์จะมาสรุปวันนี้เราสรุปแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับวันศุกร์ที่24วันวิสาขะครับที่ผมนอนโรงพยาบาลนานหน่อยก็เพื่อว่าให้มั่นใจว่าเช้าวันที่24วันวิสาขบูชาจะไม่มีปัญหาอะไรกับสุขภาพนะครับก็แต่เช้าเลยนะครับ6:30ก็ไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์86รูปบริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์นะครับ
ที่พุทธมณฑลจังหวัดวัดขุนอินทรประมูล7นาฬิกาเสร็จก็กลับเข้าไปศาลาขาวนะครับปลายพระบาทของพระนอนนะครับก็ไปทำบุญเป็นปกติฟังพระพุทธมนต์อีกครั้งหนึ่งสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในการ30ความจริงมันเลทไปสักหน่อยโดยซ้ำไปครับก็จะมีพิธีมอบรางวัลและก็ประกาศนียบัตรให้แก่ตำบลที่ดีเด่นเรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี2556ที่ผ่านมาเรามีผู้เสียชีวิต2ท่านนะครับแต่2คนเนี่ยเท่ากับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นสถิติเราไม่ได้ลดลงเราไปลดลงในเรื่องของจำนวนภัยที่เกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บลดลงได้นะครับ9นาฬิกาก็มีพิธีปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติก็ที่พุทธมณฑลนะครับมอบต้นไม้หลายประเภทนะครับมอบให้กับผู้แทนของอำเภอไปเป็นต้นยางนานะครับ จะเห็นนะฮะวันนี้เราแต่งขาวกันวันนี้เป็นอยู่ในสัปดาห์ที่เราเชิญชวนกันแต่งขาว14นาฬิกาตอนช่วงบ่ายก็เป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งประจำอยู่ในทุกอำเภอแล้วก็ผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาทแห่จากทุกอำเภอไปรวมกันที่พุทธมณฑลเย็บเป็นผืนเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระป่าพุทธชยันตีนะครับเวียนเทียนนะครับเราทำดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการตั้งแต่14นาฬิกา30สักเวลาประมาณ18นาฬิกาก็เรียบร้อยนะครับก็ผู้คนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะทีเดียวครับที่เห็นนี่คือพระธาตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประจำอยู่ในทุกๆอำเภอเขาได้อัญเชิญมาร่วมในพิธีด้วยกันนี่เรากำลังห่มผ้าพุทธไสยาทกันนะครับกรมศิลปากรยังบูรณะองค์พระยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพที่สวยกว่าเก่าหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับผู้คนไปกันเยอะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับทีแรกก็คิดว่าจะร้อนมากมายก็ไม่ร้อนมากนักกิจกรรมวันนั้นมีลูกๆนักเรียนนะครับพี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะผมก็มีพระองค์สมเด็จเกียรติชโยซึ่งทำตั้งแต่ปี2553ตั้งแต่ปีผมมานะครับก็เอาไปมอบให้กับพี่น้องพกไปพันหนึ่งนะครับคิดว่าจะพอไม่พอครับก็แจกกันลูกเด็กเล็กแดงใครมาก็มาในมาสักการะพระพุทธไสยาทก็แจกเข้าไปหมดนะครับครับหลังจากนั้นผมก็มาค่ำมาที่วัดโล่มาร่วมกิจกรรมที่วัดโล่อีกรอบดูสิครับพอครองผ้าแล้วสวยสง่าทีเดียวนี่ยังเห็นนั่งร้านยังเกะกะอยู่นะครับครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับมูลนิธิพระดาบสนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับได้มาจัดโครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่88ที่วัดจันทรังสีครับมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับแต่ท่านองคมนตรีนะครับท่านพลเอกชุมพลปัจจุสานนท์ท่านมาเป็นประธานตอนวันอาทิตย์ครับท่านเป็นกันเองมากนะครับมาก็นอกจากมาฝึกอบรม2หลักสูตรเรื่องซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้จากกรมการเกษตรแล้วก็เรื่องของปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยสั่งตัดก็คือปุ๋ยที่วิเคราะห์ดินแล้วนะครับว่าดินขาดอะไรค่อยเติมสารตรงนั้นลงไปนะครับก็นี่ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีให้มาแต่เช้าครับมาทานข้าวต้มอยู่ที่อบต.หัวไผ่แล้วก็ไปที่วัดจันทรังสีนะครับเยี่ยมการมานำถุงพระราชทานมาเอากิจกรรมหลายๆอย่างมาเอาแพทย์เคลื่อนที่มานะครับมีเรื่องของคลินิกเกษตรมีโตโยต้ามาซ่อมเครื่องยนต์ให้ซ่อมรถยนต์ให้มีซ่อมเครื่องมือเครื่องไม้การเกษตรนะครับสยามคูโบต้ามาซ่อมให้อีกอะไรอีกนะครับท่านไปปล่อยปลาปลูกต้นไม้แล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อสดในวิหารนะครับแล้วจึง
รับทานอาหารและเดินทางกลับก็คุยกันเป็นกันเองอย่างมากครับท่านแนะนำหลายๆอย่างให้กับผมกับท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านท่านชมเชยนะครับท่านบอกว่าไปมาทั่วประเทศแล้วก็ไม่เคยเจอที่จังหวัดไหนมีทั้งรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนมากันพร้อมเนี่ยท่านบอกให้เกียรติท่านมากมากทีเดียวบอกก็เป็นอะไรที่ถ้ามีผู้คนให้ความเมตตาโดยเฉพาะพระองค์ท่านมอบให้ท่านองคมนตรีมาแทนเนี่ยพวกเราก็อยู่กันพร้อมหน้านะครับเดี๋ยวว่าแต่ท่านเลยแม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าองค์กรภาคเอกชนถ้ามาเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยท่านก็ขอบคุณนะครับก็หลังจากนั้นผมเองก็ต้องมาในกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น2วันนะครับแล้วก็พอบ่ายก็เข้ากรุงเทพไปงานเลี้ยงความจริงก็ไม่ใช่งานเลี้ยงนะครับงานแรกคืองานศพงานพระราชทานเพลิงศพทั้ง2งานนะครับของท่านรัฐมนตรีรองนายกท่านชุมพลศิลปอาชานะเวลา 17:00 นวัดเทพศิรินทร์แล้วต่อด้วยงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งคือท่านชาญชัยสุนทรมัตอดีตอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำผมในการทำหน้าที่มาโดยตลอดสมเด็จพระเทพเสด็จทั้งสองวัดนะครับวัดเทพชลินกับวัดชลประทานผมก็ไปทั้งสองวัดนะครับไปรับเสด็จได้ทันทั้งสองวัดนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างนะครับบางทีก็อันตรายทีเดียวต้องรีบเดินทางกันพอสมควรแล้วก็ตกเย็นก็ไปงานเลี้ยงสมรสหลานลูกของเพื่อนอีกงานหนึ่งได้งาน3งานครับก็คุยให้ฟังว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไปก็ไปร่วมงานเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองด้วยเพราะว่าท่านรัฐมนตรีชุมพลท่านก็สนับสนุนเราไว้เยอะนะครับรวมถึงท่านชาญชัยหนังสืองานศพของท่านทั้งสองงานเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้คนอยากได้มากงานแรกก็ท่านใช้คำว่าคนชุมพลคนประชาธิปไตยงานที่สองก็ชื่อหนังสือก็ชื่อว่าเกินกว่าคาดคิดชีวิตชาญชัยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับวันจันทร์ครับเช้าก็ทั่วจะกินกาแฟแต่เช้าก็ไปแล้วครับ 7:30 พวกเราไปร่วมกันที่จวนเก่านะครับวันนี้หลายส่วนราชการรู้สึกจะเป็นกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพกันนะครับสักพักหนึ่งก็ไปประชุมเรื่องยาเสพติดนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานอยู่ที่ชลบุรีก็มอบหมายให้ท่านรองนรินทร์ไปประชุมแทนเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์พานิชนะครับ9:00 นผมอยู่ที่นี่ก็มีคุณเกื้อพรนะครับมาจากทิสดาก็มาประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องของการที่จะเอาข้อมูลของจังหวัดอ่างทองลงในแผนที่นะครับลงในแมปซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถจะเอาข้อมูลต่างๆลงได้รวมถึงข้อมูลการเกษตรข้อมูลอะไรต่ออะไรยาเสพติดด้วยพบกันพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาประชุมต่อกับท่านนงรักนี่แหละตั้งแต่วันก่อนที่โรงพยาบาลยังไม่จบมาต่ออีกนะครับแล้ววันนี้ก็ยังต่อกันอีกนะครับหลังจากนั้น14:00 ก็ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีข่าวคราวว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะรวมตัวกันไปยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็มอบหมายให้ผมมาชี้แจงทำความเข้าใจก็ชี้แจงทำความเข้าใจกันก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอย่างดีครับเขาก็ไปร่วมชุมนุมกันเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนไปนะครับก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับก็สิ่งที่ขอก็ได้มาบ้างนะครับบางข้อก็อยู่ระหว่างการพิจารณาก็รายละเอียดก็คงได้ทราบตามข่าวคราวแล้วนะครับ
วันอังคารก็เมื่อวานนี้เปิดบิ๊กซีครับเป็นอะไรที่หลายๆท่านรู้สึกดีใจบางท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ผมว่าในภาพรวมของจังหวัดแล้วเป็นเรื่องดีนะครับก็เปิดแต่เช้าครับ 8:30 8:00 ผมก็ไปแล้วครับเพราะว่าสายจากนั้นผมจะต้องไปเข้าหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักสูตรเช้ากับหลักสูตรบ่ายก็ position and branding นะครับซึ่งท่านนายกสั่งให้ผู้ว่าการจังหวัดผู้บริหารปลัดกระทรวงอธิบดีเข้าหลักสูตรนี้กันเช้าก็รีบไปเปิดบิ๊กซีก่อนนะครับก็บอกกับพี่น้องประชาชนพวกเราที่ไปร่วมงานกันนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราได้รับการพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วหลังจากผมออกมาแล้วได้ข่าวว่าคนแน่นทีเดียวไม่ทราบท่านรองนายกไปเขาด้วยเปล่าแต่ท่านนางนงรักนี่บ่นออดออดแอดบอกไม่เห็นได้รับเชิญเลยแต่ไม่ต้องเชิญก็ไปว่างั้นก็ผมไปเดินอยู่พักนึงครับแล้วก็ไปเยี่ยมร้านเยี่ยมธนาคารไทยพาณิชย์เขาเชิญผมเปิดเหมือนกันแต่บอกว่าขออนุญาตเถอะเดี๋ยวจะให้ท่านรองปัญญาเป็นประธานเปิดให้ก็ให้ภรรยาผมนายกเหล่ากาชาติไปด้วยไปเปิดบัญชีกับเขาหน่อยนะครับก็แบงค์กรุงเทพก็เปิดเหมือนกันครับท่านนายกตีนายกอบจ.เรานะครับไปเป็นประธานเปิดให้เขาเนี่ยผมเห็นตัวผมเองแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยต้องลดความอ้วนหน่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าทานมากจนระบบอาหารล้วนไปหมดแล้วครับบ่ายสายนั้นผมก็ไปนู่นนะครับอย่างที่เรียนไปเข้าคอร์สโรงเรียนแล้วก็กลับมาวันรุ่งขึ้นนะครับวันพุธแต่เช้าวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอะไรมาคุยให้ฟังหลายเรื่องวันนี้แต่เช้าเลย 8:30 ก็ไปเข้ากรุงเทพครับไปเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนะครับที่ศูนย์ราชการที่กรุงเทพก็รีบไปในเช้าไปท่านดร.ทศพลท่านมาบรรยายได้ความรู้เยอะครับท่านบอกว่าจุดอ่อนของราชการคือการไม่บูรณาการกันนะครับทำงานกันต่างคนต่างทำนะครับสิ่งสำคัญที่สุดบางทีเราเองเราก็เอางานอะไรก็ไม่รู้มาเก็บไว้ซะเยอะเลยจนทำไม่หวัดไม่ไหวน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะให้ภาคเอกชนมาช่วยแบ่งเบาไปบ้างถ้าเขาพร้อมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เรื่องหนังสือเดินทางนี่มันไม่ใช่งานหลักตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็จ้างบริษัทเอกชนมาทำบุคลากรของกระทรวงต่างประเทศมีคนเดียวนั่งเซ็นอย่างเดียวนอกนั้นทุกกระบวนการจ้างเอกชนทำหมดแต่ก็ยกตัวอย่างสถานทูตหลายแห่งก็ทำอย่างนี้แล้วเวลาเราไปขอวีซ่าเขาก็ไม่ทำเองแล้วเราไม่ได้เจอฝรั่งเลยเจอแต่คนไทยทั้งนั้นนะครับพวกนี้จะเป็นคนกลั่นกรองเขาก็คล้ายๆจ้างบริษัทพวกนี้เข้ามาดูแลหลายอย่างเราควรจะทำอย่างนั้นได้แล้วท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็ได้อะไรมาพอสมควรครับหลังจากนั้นพอท่านเปิดเสร็จบรรยายพิเศษเสร็จผมก็หนีก่อนแล้วครับก็มอบให้หลายท่านนะฮะมีท่านคลังท่านปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหลายส่วนราชการนั่งอยู่ส่วนผมเนี่ยรีบไปที่เมืองทองครับท่านมงคลทอนนะครับเพราะว่าวันนี้16:00 นเมื่อสักพักเนี่ยท่านนายกไปเปิดป่านี้ยังไม่ออกจากเมืองทองนะครับงานโอท็อปมิดเยียร์ที่เมืองทองก็นี่แหละครับรีบไปซะก่อนเพราะว่าผมจะต้องมาประชุมที่จังหวัดเรื่องสำคัญซะด้วยเพราะนั้นก็รีบไปให้กำลังใจกับพี่น้องโอท็อปของเรานี่ก็ไปเยี่ยมเขาทุกร้านนะครับเราได้ไว้13บูธนะครับจากทุกๆอำเภอไปก็ไปเยี่ยมก็ได้โอกาสไปถ่ายภาพกับเขานะครับเมื่อวานเนี่ยความจริงเขาเปิดเขาไปตั้งร้านอะไรกันแต่เมื่อวานแล้วก็มีคนไปเดินซื้อบ้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งงานเนี่ยขายได้14 ล้านนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วก็สำหรับอ่างทองได้มาสัก100,000เศษเกือบ200,000นะ
ะครับเขาเล่าว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งมาจากทางใต้ขายอาหารป่าเมื่อวานวันเดียวได้180,000ผมก็งงเหมือนกันโอ้โหขายดีอะไรขนาดนั้นได้ถามของพวกเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะได้หลายหมื่นเหมือนกัน 7-8 หมื่นเหมือนกันร้านอาหารเรานะครับแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์ขายได้ดีอย่างเมื่อวานนี้เขาบอกว่าหน่อไม้ของแสวงหานั้นเมื่อวานบอกหมดไป6หม้อหม้อนี่ไม่ใช่หม้อข้าวเล็กๆนะครับหม้อก็นู่นเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรนู่นหมดไป6หม้อเมื่อวานนี้วันนี้ขณะไปยืนถ่ายรูปผู้คนก็ยืนจะซื้อตักเองเลยก็มีนี่พวกเครื่องจักสารนะครับสารหวายสารพลาสติกนะครับสารไม้ไผ่มีนี่ดอกไม้นะครับไปกับเขาเยี่ยมเขาทุกกลุ่มแล้วก็นั่งทานอาหารกับเขาหน่อยแล้วก็รีบกลับมาครับกลับมาเพื่อมาประชุมภาคบ่ายเนี้ยเรามีประชุมที่สำคัญคือประชุมเกี่ยวกับเรื่องของกรอนะครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนแล้วก็คณะกรรมการกบจคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งทั้งสองท่านที่ร่วมรายการอยู่นะก็เข้าร่วมประชุมด้วยมีวาระที่สำคัญหลายๆวาระผมได้พูดคุยหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็สอบถามจากท่านรองนายกนี่แหละครับท่านมงคลธรว่าข่าวสื่อมวลชนบอกว่าอ่างทองก้าวหน้าไปเยอะนะเทศบาลเซ็น MOU กับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเปิดโรงเรียนสาธิตนะผมก็ติดตามรู้คร่าวๆก็นึกชมเชยวันนี้เจอตัวก็เลยได้ถามก็บอกถ้างั้นพี่มงคลธรมาคุยให้ผู้ฟังผู้ชมทางบ้านได้ทราบทีว่าเทศบาลก้าวหน้าไปยังไงบ้างในเรื่องของการศึกษานะครับขออนุญาตให้พี่มงคลธรได้คุยสักนิดนะครับเชิญเลยครับกราบเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองคือท่านวิศวศาสตร์ศิษย์สมิทเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการซึ่งก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ขอถือโอกาสขอบพระคุณทางเคเบิลทีวีอ่างทองที่ผมได้ติดตามดูแลมาตลอดก็เป็นสื่อกลางอย่างดีเยี่ยมอย่างตั้งความตั้งใจของท่านผู้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการผู้ว่าพบประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกชัยสุวพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กรุณามอบมาให้ผมมาร่วมรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ด้วยความยินดียิ่งข่าวคราวเนี่ยเบื้องต้นผมต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าที่กรุณาอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกระดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาวันนี้นะก็สืบเนื่องมาจากทุกประเทศทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอดเพราะมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยสามารถจะสร้างคนสร้างงานสร้างสังคมและประเทศชาติได้เพราะนั้นจัดการศึกษาที่ดีที่สุดเนี่ยต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและได้มาตรฐานถ้าจัดการไม่ได้มาตรฐานก็ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่กระท่อนกระแท่นขาดคุณภาพเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานนั้นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ปกครองท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็เช่นเดียวกันใต้กรุณาจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบยุทธศาสตร์บูรณาการจังหวัดให้เรามาถึง50,600,000ผมจำได้แล้วมาสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เราเรียกว่าศูนย์คุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองเราเรียกสั้นๆว่า A-CAP นี่แหละครับตรงนั้นแหละเราตั้งใจจะทำให้เมืองอ่างทองเนี่ยเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ให้ได้อยากเห็นคนอ่างทองชุมชนคนอ่างทองสังคมในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดข้างเคียงเนี่ยเป็นคนเป็นชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในโอกาสที่มีศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ความรับรู้จังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านทั้งหลายครับขอเชิญชวนโอกาสนี้ไปใช้บริการอย่างเต็มที่
และล่าสุดนี่เองท่านกฤษณาท่านผู้ว่าการจังหวัดของเราได้กรุณาอนุมัติงบมาให้6ล้านเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปสอดคล้องกับที่โรงเรียนประถมสาธิตนะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยจะมีห้องเรียนอัจฉริยะครับเรียกว่า e-classroom e-learning e-library ทั้งหลายทั้งปวงจะอยู่ตรงนั้นหมดมี ICT ชุมชนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมตัวช่วยจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยทางเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2551สมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านสุวิทย์เทียนทองเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนั้นเราเป็นเพียงก็เรียกว่าเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่เราเรียกว่าซิสเตอร์สกูลซิสเตอร์สกูลของเราเนี่ยเป็นเพียงพี่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งศึกษานิเทศผู้บังมีความรู้เนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเป็นบางครั้งบางคราวแสดงว่ากิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี2551แต่เที่ยวนี้นะท่านนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งให้กองการศึกษาเนี่ยให้แล้วก็มองเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้เป็นเด็กที่เป็นเด็กอัจฉริยะเอามาสร้างและเติมเต็มให้เป็นเด็กเก่งแล้วมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับสาธิตต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งที่ของพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งกระสุ่มเสี่ยงในหลายๆเรื่องจึงมีความตั้งใจว่าจะเปิดโรงเรียนประถมสาธิตพระมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขตเทศบาลเมืองอ่างทองขึ้นในปีการศึกษาหน้าคือตั้งแต่พฤษภาคมปี2557เป็นต้นไปในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่1ก่อนคาดว่าจะไม่เกิน2ห้องเพราะฉะนั้นเราจะเปิดอย่างหลากหลายดูในเขตเทศบาลหรือจังหวัดข้างเคียงแต่เรามุ่งหวังเพื่อจะคัดเด็กเก่งเข้ามาเรียนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างทองเองเนี่ยก็มีโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยถึง3โรงเรียนกับ4ศูนย์เด็กเล็กแต่ที่เป็นที่ภาคภูมิใจในระดับศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราทำได้มาตรฐานแล้วครับได้ทั้งศูนย์เด็กเล็กดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วได้ทั้งศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมก็เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถือว่าศูนย์พัฒนาเด็กๆของเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและได้มาตรฐานแล้วเพราะนั้นต่อมาอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากคือท่านระดับประถมศึกษาจะทำให้นักเด็กชั้นป.1 ถึงป.6 ที่จบไปจากเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยสามารถไปศึกษาต่อในระดับขั้นพื้นฐานคือม.4 ม.5 ม.6ในโรงเรียนที่เด่นดีดังได้เนี่ยนะครับหนทางหนึ่งก็คือการที่จะเปิด เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงและลงลึกไปถึงขั้นบริหารจัดการร่วมกันก็คือใช้บุคลากรร่วมกันมีวัสดุอุปกรณ์ร่วมกันและก็บริหารโดยองค์คณะบุคคลนั่นก็คือเอามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาส่งกับมาร่วมบริหารจัดการกับเทศบาลเมืองอ่างทองแต่ที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอะไรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีมากกว่าเราก็จะแบ่งบ่ายมาให้เราและอะไรที่เราพอมีเหนือกว่าราชภัฏเราก็แบ่งบ่ายมีด้วยครับที่เราจะมีมากกว่าราชภัฏอย่างเช่นผมคิดว่าอีคลาสรูมของเราเนี่ยนะมันน่าจะเป็นนั้นและก็โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จะสร้างให้สู่มาตรฐานสากลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ของสาธิตยังไม่ได้ทำอยู่แต่เราก็จะทำควบคู่กันไปสาธิตที่พระนครศรีอยุธยายังไม่มีโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับตอนนี้ตรงนี้ผมนึกว่าเราจะได้ประโยชน์ก็อย่างเดียวนี่เขาหวังพึ่งประโยชน์จากเราไม่ได้แบบใจเกิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับท่านครับตรงนั้นนะครับยังไงก็ตามทีผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ปกครองเนี่ยการศึกษาเนี่ยให้ครูเก่งขนาดไหนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ปกครองแล้วก็จากชุมชนแล้วเนี่ยการจัดการศึกษาก็คงจะไม่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะนั้นถือโอกาสนี้ท่านผู้ปกครองก็ไม่นานเกินรอในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราจะมีมหาวิทยาลัยมาร่วมมือกับเราแต่ที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นในเรียนที่ไหนก่อน
ไอ้บางคนถามว่าอาจารย์จะเรียนที่ไหนเบื้องต้นนี้จะใช้ศูนย์ภูมิทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองที่เรียกสั้นๆว่า A-CAP นะตรงนั้นซึ่งมีสื่อและนวัตกรรมที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กชั้นป.1ได้เป็นอย่างดีและก็ปีต่อไปเนี่ยท่านนายกเองก็มีนโยบายว่าจะใช้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองเดิมที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโรงเรียนประถมสาธิตของเทศบาลเมืองอ่างทองแล้วก็จะย้ายสำนักงานไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ใกล้ๆศูนย์ A-CAP อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นได้ความร่วมมือหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่เองก็จะสนับสนุนเบื้องต้นในงบประมาณ4 ล้านที่ท่านนายกนำเรียนให้ผมและที่ทำการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ทำโครงการเข้าไปท่านก็จะสนับสนุนทั้งสื่อนวัตกรรมและครูและบุคลากรมาให้ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งนั่งใกล้ๆผมนี้ท่านก็ยืนยันและให้ความสำคัญกับการศึกษาสูงมากด้วยทั้งหลายทั้งปวงผมเชื่อว่าการจัดการศึกษาของจังหวัดอ่างทองถ้ายังได้รับความร่วมมืออย่างนี้ตลอดไปก็จะส่งผลให้การศึกษาของเรามีคุณภาพอย่างไรก็ตามทีผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยก็คือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งขณะนี้เนี่ยนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเด็กอยู่ในการศึกษาภาคบังคับคืออายุไม่เกิน17 ปีเนี่ยท่านปรากฏว่าไงครับออกไปนอกระบบเรียกออกกลางคันไปเนี่ยเพิ่มจาก2.8 ล้านเนี่ยเป็น3 ล้านคนเศษแล้วในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเด็กกลุ่มนี้นะไปทำในลักษณะที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งครันก่อนวัยอันควรนี่นะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากมีตัวเลขที่แจ้งชัดเจนเห็นว่า700 คนต่อวันนะไม่ใช่ต่อเดือนหรือต่อปีใน700 คนต่อวันเนี่ยนะไปคลอดอย่างเป็นทางการก็ประมาณ336 คนนอกเหนือจากนั้นเป็นผู้ที่ก็คงรู้เข้าใจก็ว่าต้องไปทำแท้งด้วยเหตุนี้เองเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากแม้แต่จังหวัดอ่างทองของเราเองก็มีเด็กที่ออกกลางคันไปจำนวนไม่น้อยนะครับจำนวนไม่น้อยและเด็กที่ออกกลางคันที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะตั้งครันก่อนวัยอันควรเนี่ยมีตัวเลขชัดเจนว่า 61.8%ไปออกไปแล้วไม่กลับมาเรียนต่อซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกศน.นะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปิดหลักสูตรนะเร่งรัดขึ้นมาทันทีท่านจะจบยังไงแล้วแต่สามารถถ้ายังประสงค์ที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือม.6เนี่ยสามารถมาใช้เวลาเรียนได้เพียง6 เดือนก็จบแล้วและไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นครั้งแรก 1,500 บาทผมก็เลยถือโอกาสนี้นะเจอการนี้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปในตัวเสร็จเพราะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะยิ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยก็อยากเชิญชวนแล้วเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประชาชนของเขาเนี่ยจบการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเรียกว่า12 ปีเนี่ยมานานแล้วครับจบมาเกือบ10-20 ปีแล้วแต่ประเทศไทยจริงๆค่าเฉลี่ยจริงๆขณะนี้ประชากรของไทยจบแค่ชั้นม.2เศษเท่านั้นเองยังไม่ถึงม.3ได้ทำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนท่านทั้งหลายที่ยังมีบุตรหลานนะครับที่ยังไม่จบชั้นม.6ไปสมัครเรียนต่อที่กศน.ไปที่ต่อที่เทศบาลเมืองทองแล้วก็พวกเราจะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้จบการศึกษาให้ได้สุดท้ายการศึกษานี่ไม่มีขอบเขตอายุนะครับการศึกษานี่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับท่านแหมเป็นคำถามที่ผมขอบพระคุณอย่างยิ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ได้ตนเองครับต้องเป็นการเรียนรู้ได้ตนเองและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนี่นะครับเราต้องใช้ระบบอย่างนี้ครับ เราต้องพบโลกแห่งการเรียนรู้นะเท่ากับพบครูทั้งโลกพร้อมโลกแห่งการเรียนรู้นะความจริงเราจะดูสหรัฐอเมริกามีอากาศยังไงไม่ต้องไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้สามารถกดปุ๊บออนไลน์ได้เราสามารถดูได้ทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะเน้นย้ำว่าคนเราจะเป็นการเรียนรู้ได้ต้องเป็นมีนิสัยรักการอ่านมากจำไปเลยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับอ่านมากเนี่ยจะรู้มากทำมากเนี่ยจะมีประสบการณ์มากอ่านและทำตลอดเวลาจะมีความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิตครับอันนี้ผมอยากจะฝากเรียนให้ท่านหลายเพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและลูกหลานและครอบครัวต่อไป
ื้องต้นผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าครับท่านท่านรองมงคลธรครับมีพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาสอบถามผมว่าท่านก็คงจะมีคำตอบไปบ้างแล้วนะครับแต่มันยังไม่ชัดเจนนะคุณบุษกรจากอำเภอเมืองครับถามว่าโรงเรียนสาธิตคาดว่าจะเปิดเมื่อไหร่ที่สำคัญผมเข้าใจว่าเขาอยากจะรู้ด้วยว่าเปิดที่ไหนครับผมนะซึ่งท่านรองมงคลธรพูดไปแล้วผมคาดเดาเอามาก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าคงจะไปยกโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนไหนทั้งโรงขึ้นมาเป็นโรงเรียนสาธิตความจริงไม่ใช่เลยเจอเลยครับท่านขยายความครับขอบคุณท่านผู้ว่าและก็คุณบุษกรมากนะที่ถามคำถามนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราจะเปิดปีการศึกษานี้โดยสมัยในขณะนี้แต่ว่ามันขาดด้วยความพร้อมทั้งหลายทั้งมวลเราจะใช้เวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยวางแผนชัดเจนเลยว่าในปีการศึกษาหน้าคือประมาณเดือนพฤษภาคมและเราอาจจะเปลี่ยนเลื่อนจากเดือนพฤษภาเป็นเดือนมิถุนาให้เหมือนกับประชาอาเซียนเขาเปิดเดือนมิถุนาจะมีการปรับเนี่ยนะครับประมาณเดือนมิถุนานะพุทธศักราช2557เปิดที่ไหนครั้งแรกเนี่ยจะเปิดเรียนที่ศูนย์คุ้มทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองที่เราเรียกสั้นๆว่า A-CAP นะครับใกล้กับศูนย์เด็กๆตรงนั้นทำไมถึงไม่เปิดตรงนั้นได้เพราะเปิดแค่ชั้นเดียวปีแรกเพิ่งมีชั้นเดียวชั้นเดียวป.1กันป.1ไม่ไปรับป.4 ป.5 กลางๆเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ถูกต้องครับชั้นป.1เลยครับป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6เราเริ่มปีแรกเราก็มีป.1 ป.1 อย่างเดียวก่อนครับป.1 2ห้องไม่เกิน2ห้องไม่เกิน2ห้องแล้วห้องไม่มากครับเราตั้งใจจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณห้องนึงเราจะรับไม่เกิน25คนนะครับห้องไม่เกิน25คนแล้วครูเนี่ยนะฮะ1ทั้งสาธิตของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะส่งมากับเราจะคัดครูมืออาชีพของเราที่เป็นคนที่สอนดีและมีเทคนิคการสอนซึ่งเราปัจจุบันเรามีครู201คนครับจาก3โรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนกับศูนย์10เล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักเรียนทั้งสิ้นเพิ่มมาจาก10ปีที่แล้วมี 1,800 ปัจจุบันมี 3,700 กว่าคนครับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยครับและที่สำคัญอีกสุดก็คือโรงเรียนของเรานั้นผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองค์กรอิสระที่เราเรียกสั้นๆว่าสมศครับเรียบร้อยแล้วครับคำถามต่อไปนะจากคุณประทุมที่อำเภอป่าโมกนะครับถามมาเลยว่าแล้วต่อไปจะเปิดระดับชั้นมัธยมหรือเปล่าอย่างนี้ครับคงเคลียร์นะครับว่าดีมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีทั้งสิ้นเลยครับเราจะเอาระดับประถมให้ดีและมีคุณภาพส่วนระดับมัธยมของเรานั้นมีอยู่แล้วแล้วเป็นเทศบาลที่เปิดจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคลและเป็นเทศบาลที่12ของประเทศไทยที่เปิดระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับท่านครับครับคำถามต่อไปไม่ใช่หมดแค่นี้นะครับมีคุณคุณธานีจากอำเภอเมืองสงสัยแล้วสิบอกเราจะไปเปิดที่อำเภออื่นไหมขอบคุณมากครับเทศบาลเมืองครับคุณธานีครับผมกราบขอบคุณมากจริงๆแล้วสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยวัตถุประสงค์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ฝึกสอนของคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ครับไม่นิยมไปติดตั้งสาขาที่ไหนอะไรเลยแต่ด้วยนะความรักและความผูกพันซึ่งกันและกันเนี่ยและเห็นว่าเมืองอ่างทองเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาสูงมากโดยเฉพาะท่านนายกชัยสุวพันธ์เนี่ยอยากเห็นบุตรหลานของท่านคนเก่งเหมือนผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองนี่แหละอย่างนั้นแหละครับท่านจึงพยายามจะสร้างเด็กให้ได้มีแนวคิดถึงว่าเด็กที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งนะครับอนุบาลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยที่หนึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยจะไปอุ้มแล้วไปขอบเอามาเรียนป.1ที่สาธิตแห่งใหม่นี้ได้ซ้ำไปนะครับคิดเทียบถึงขนาดนั้นแล้วเราจะพยายามทุกวิถีทางจะทำให้เด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพไปได้แต่ปัญหาถามว่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่ทำให้ดีก่อนเป็นคำถามที่ผมตอบท่านยากมากความจริงที่มีอยู่เดิมเนี่ยถามว่าได้มาตรฐานไหมเนี่ยมันได้แล้วครับนะไม่ใช่พูดในลอยๆเลยมันได้มาตรฐานเพราะมีสำนักงานนะครับประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษานี่แหละครับที่เราเรียกว่าสมศเป็นองค์กรอิสระมาประเมินแล้วเราของเราได้ทั้งระดับดีและระดับดีมากแต่ว่าเราจะตั้งเป็นเฉพาะทางนะเหมือนศูนย์เด็กเล็กเรามีอยู่3ศูนย์แล้วใช่ไหมครับท่านครับอยู่ในโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนเทศบาล2วัดโลกสุทาวาสและเทศบาล3วัดชัยมงคลก็มีอยู่แล้วแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยนะตั้งศูนย์เด็กเล็กออกมาต่างหากและเคี่ยวจนกระทั่งได้ศูนย์เด็กเล็กดีเด่นและยอดเยี่ยมในปีเดียวกันเมื่อปีพุทธศักราช2553
ได้รับรางวัลจากหม่อมศรีรัตน์ไปเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วเราก็จะฉลองโล่ฉลองเหรียญไปเรียบร้อยแล้วได้ความร่วมมือจากท่านทั้งหลายนี่แหละคนละอันวันละน้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งแต่ผู้ปกครองได้กรุณาสละทรัพย์สินส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้างต่อป่ากันบ้างสร้างอะไรต่อมีอะไรกันมาโดยตลอดแม้แต่โรงอาหารที่ใช้ปัจจุบันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดคนที่แล้วและท่านรองอัศนีบินชัยขออนุญาตชมตรงนี้เลยท่านยังให้งบประมาณมา3.8 ล้านสร้างโรงอาหารที่ทันสมัยที่สุดครับมีมุ้งลวดมีจานมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกสุขลักษณะทุกประการและโรงอาหารเราได้ผ่านการประเมินไปแล้วที่ได้คะแนนเต็มได้ซ้ำไปแม้แต่เจ้าหน้าที่โรงอาหารก็ต้องผ่านการฝึกอบรมและตรวจสุขภาพด้วยและบางครั้งบางคราวในกระทะเดียวกันนี่นะครับอาหารกระทะเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่า 3-in-1 คือสามารถผัดแล้วเนี่ยเด็กที่อ้วนเกินเกณฑ์ก็ทานได้เด็กที่พอดีเกณฑ์ก็ทานได้เด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ทานได้เขาจะแบ่งอาหารในกระทะเดียวกันนี่ออกเป็น3ส่วนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะผู้ปกครองเป็นคนพูดแล้วก็จะมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ด้วยเพราะนั้นทุกตารางนิ้วเราจะให้ความสำคัญการเรียนการสอนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอถือโอกาสตรงนี้ด้วยเลยได้มีก่อนเกษียณอายุราชการได้ไปดูงานที่ประเทศเดนมาร์กนะครับประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเด็กเล็กสูงมากถึงขนาดขั้นว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องผ่านโรงเรียนพ่อแม่นะครับถ้าคุณไม่ผ่านโรงเรียนพ่อแม่มาอบรมเนี่ยเขาจะไม่ให้ค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเวลามาแต่งงานด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ให้อะไรเลยแต่ถ้าผ่านโรงเรียนพ่อแม่แล้วมาแต่งงานกันแล้วเนี่ยพอคนที่เป็นแม่ปฏิสนธิตูมเมื่อไรเนี่ยนะครับหมอสั่งว่าปฏิสนธิตูมเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละประเทศเดนมาร์กจึงมีประชากรที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดผมก็เอาความคิดจากการศึกษาดูงานก่อนเกษียณอายุราชการมาเล่าให้ท่านนายกไทยสุวพันธ์ฟังท่านบอกเอาเลยอาจารย์ผมเชื่อว่าพัฒนาคนให้ได้ผลต้องพัฒนาคนตั้งแต่เด็กวันนี้เองท่านผู้ว่าการจังหวัดก็พูดในที่ประชุมว่าความสำคัญของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วมีงานวิจัยหลายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอังกฤษนี่นะครับบอกไว้เลยว่าเขาเอาลูกของสาวใช้กับลูกของไฮโซมาเปรียบเทียบกัน6ปีครับสาวใช้เลี้ยงอย่างตามยถาคำถ้าสาวไฮโซเนี่ยเราเลี้ยงตามหลักสูตรและกระบวนการของเด็กเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าการพัฒนาการทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและที่สำคัญที่สุด IQ เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยพยายามเอารูปแบบตรงนั้นเนี่ยมาจัดการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แยกออกมาจากสถานศึกษาจงส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวได้ทั้งศูนย์เด็กเล็กดีเด่นและศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพยายามทุกวิถีทางจะทำให้นะครับการจัดการศึกษาระดับประถมก็คือป.1ถึงป.6ของเราเนี่ยนะครับร่วมกับสาธิตเนี่ยและจงอยากจะใช้คำว่าร่วมกับจังหวัดอ่างทองโดยซ้ำไปนะครับดีไม่ดีถ้าท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยที่ท่านให้ความสำคัญในการศึกษาสูงมากท่านเกษียณอายุราชการไปอะไรอาจจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของการศึกษาระดับประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองโดยซ้ำไปอันนี้ผมคิดว่าท่านนายกชัยก็มองอยู่แล้วครับท่านครับครับขอบคุณนะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลที่ลึกจากท่านรองมงคลธรอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพักทางรองมงคลธรไม่นิดหนึ่งเดี๋ยวยังไงต่อกันได้อีกนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาทางคุณนงรักหน่อยพูดถึงเรื่องเด็กแล้วมาพูดถึงเรื่องการประกอบอาชีพโดยเฉพาะบ้านเราพี่น้องเกษตรกรเอาที่เรามุ่งกันมา2 อาทิตย์เนี่ยทำอะไรได้บ้างมีข้อสรุปอะไรคุยให้ท่านพี่น้องประชาชนได้ทราบสิครับเชิญครับกับเรียนท่านผู้ว่าท่านรองนายกเทศบาลเมืองทองนะคะและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะดิฉันนางรักเปเวสุริยาเกษตรสกรจังหวัดอ่างทองนะฮะตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยเนี่ยโดยที่ให้จัดเป็นเรียกว่าโซนนิ่งนะคะคือมอบให้ท่านรองนายกท่านปลอดประสบสุรสวัสดีแล้วให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรัพยากรให้ดำเนินการร่วมกันนะคะการคำว่าโซนนิ่งก็คือหมายถึงว่าการจัดเขตใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะโดยที่ว่าแยกเป็น
แยกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินโดยที่ให้พัฒนาที่ดินนะฮะได้ดำเนินการนำวางแผนที่เนี่ยลงไปในตำบลต่างๆตอนนี้เดิมเลยลงไปอำเภอทั้ง7อำเภอแล้วก็แยกมาลงตำบลว่าพื้นที่ตำบลไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทีนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับบางทีอาจจะเพิ่มความรู้ให้ว่าพื้นดินที่เหมาะสมเนี่ยในพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาเรียกใช้คำว่า S1 นะฮะพื้นที่ดินเหมาะสมบานกลางเขาใช้ S2 อย่าไปลงลึกขนาดนั้นเลยเอาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมดีกว่าค่ะไม่เหมาะสมเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะทีนี้เมื่อลงพื้นที่เนี่ยก็ขอบคุณธนรักษ์ได้ร่วมกันทำเพราะว่าจะมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่พื้นดินที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะคะพืชสัตว์ประมงพืชปศุสัตว์ประมงส่วนถ้าไม่เหมาะสมเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมนะคะตอนนี้จังหวัดอ่างทองได้นำร่อง7อำเภอใน7อำเภอนั้นในด้านพืชสัตว์ประมงชลประทานนะคะก็มีอำเภอเมืองก็ป่างิ้วนะคะที่เรานำร่องลงไปนะคะส่วนชัยโยก็เทวราชตำบลเทวราชนะคะป่าโมกก็ตำบลบางเสด็จแล้วก็โพทองก็ตำบลลำศักดิ์วิเศษก็ตำบลคลองขนาดแล้วก็แสวงหาก็ตำบลสีบัวทองส่วนสามโก้ก็ตำบลมงคลธรรมนิมิตนะฮะทีนี้ในเมื่อเหมาะสมด้านพืชด้านประมงก็จะไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำถูกไหมคะก็ด้านประมงก็อำเภอเมืองก็ป่างิ้วแล้วก็โพสักนะคะส่วนตำบลชัยโยก็จระเข้ร้องและตำบลชัยฤทธิ์ส่วนป่าโมกก็บางเสด็จและโพงเพงโพทองก็ลำศักดิ์แล้วก็บ่อแร่นะฮะวิเศษชัยชานก็คลองขนาด400แล้วก็แสวงหาก็สีบัวทองส่วนสามโก้ก็โพม่วงพันธุ์นะคะทีนี้เมื่อเราได้พื้นที่นำร่องแล้วแล้วก็วางแผนที่ลงประจำตำบลแล้วนะคะเราก็นำมาวางให้เป็นขบวนการมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะต้นน้ำเราก็จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรก็โดยที่ชลประทานก็จะนำระบบการไม่ว่าจะเป็นการลอกคลองหรือในด้านของชลประทานนะฮะโครงสร้างพื้นฐานลงไปในตำบลที่เราเป็นตำบลนำร่องนะฮะส่วนทางด้านพัฒนาที่ดินคือพอดอเราเรียกย่อๆว่าพอดอเนี่ยนะคะก็จะลงไปปรับปรุงที่ดินตรงนั้นนะฮะส่วนด้านทางเมื่อกี้ที่ประชุมในที่กปจทางด้านของปภก็จะนำส่วนในเรื่องว่าขนส่งด้านโลจิสติกอะไรเนี่ยฮะเข้าไปเสริมในตรงนั้นนะฮะต่อไปก็เป็นการต้นน้ำอีกเรื่องนึงฮะยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัยนะฮะส่งเสริมการผลิตสู่มาตรฐานนะฮะอันนี้ก็เป็นของเกษตรก็จะมีการอบรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพข้าวด้านปุ๋ยชีวภาพตรวจติดตามในคำแนะนำเกษตรกรนะฮะแล้วก็การปลูกข้าวไลเบอรี่นะฮะการปลูกข้าวไลเบอรี่เนี่ยมันได้ทั้งปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพของด้านพืชนะฮะส่วนของด้านปศุสัตว์ก็จะมีการปศุสัตว์เนี่ยยังประกาศมาไม่ชัดเจนนะฮะก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำไม่ท่วมทีนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมนิดนึงด้านจะแจ้งว่าลืมไปว่าด้านพืชเนี่ยเขาประกาศพืชเศรษฐกิจอ่ะ6ชนิดนะฮะก็มีข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศภาพรวมเนี่ยเขามองพืชเศรษฐกิจไว้6ชนิดด้วยกันข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราข้าวโพดและอ้อยนะฮะในจังหวัดอ่างทองมีข้าวกับอ้อยเท่านั้นค่ะเท่านั้นอ้อยก็มีอยู่ในอำเภอแสวงหาแล้วก็อำเภอโพทองเขามีการสำรวจแล้วสำหรับดินที่เหมาะสมทั้งจังหวัดอ่างทองทุกอำเภอมีความเหมาะสมที่จะปลูกข้าวนะครับเว้นอยู่ส่วนบางส่วนของอำเภอแสวงหากับโพทองบางส่วนเหมาะสำหรับปลูกอ้อยนะครับเพราะนั้นพืชอื่นเขาก็จะไม่พูดถึงแต่นี้พอเวลาทำนาเขาก็อยากจะให้ทำนาปลูกข้าวอย่าเอาที่นาไปปลูกอ้อยนะฮะเพราะว่าธาตุในดินเนี่ยมันจะแตกต่างกันถามว่าทำได้ไหมได้ครับแต่มันต้องไปเติมธาตุในดินให้ความเหมาะสมของดินเอาแค่ว่าข้าวเป็นส่วนใหญ่
จะมีอ้อยอยู่ที่แสวงหาบางส่วนโพทองบางส่วนรายละเอียดเดี๋ยวลงลึกกันอีกทีนะครับค่ะตอนนี้ท่านลองรักลองบอกด้วยว่าพอมันปลูกข้าวได้เมื่อกี้ท่านลองรักบอกว่าถ้าเหมาะสมกับปลูกข้าวก็จะไม่เหมาะสมกับทำประมงก็นั่นหมายถึงว่าพื้นดินพื้นนาก็อย่าไปทำประมงไปทำประมงได้ที่ที่เหมาะก็คือในแม่น้ำกับบ่อที่เก็บน้ำอะไรทำนองนี้ไม่มันไม่ใช่ว่าไม่ควรทำหรืออะไรมันพื้นที่ที่จะทำประมงมันก็คือพื้นที่ที่เป็นน้ำในเขตที่นาคือส่วนสัตว์เศรษฐกิจของประมงก็มีกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวหรือในแถวบ้านเราเรียกกุ้งขาวแต่ถ้าทางใต้คือเรียกกุ้งในภาษาหนังสือเขาเรียกกุ้งทะเลนะฮะแล้วส่วนแล้วก็ปลานิลมี3ชนิดนะครับที่ว่าประกาศออกมาประมงค่ะด้านประมงส่วนปลานิลเนี่ยในจังหวัดอ่างทองเราคือได้ปลานิลอย่างเดียวมีแค่ปลานิลไม่มีกุ้งมีนิดหน่อยเพียงว่านับไปค่อยได้ก็จะดูแค่ปลานิลค่ะสำหรับปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็มีโคเนื้อโคนมไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็สุกรเป็ดล่ะเป็ดยังไม่ประกาศออกมาค่ะเป็ดยังที่บ้านเรามีเป็ดเยอะนะค่ะแต่เขาไม่ได้มองตรงนี้ไม่ได้เศรษฐกิจทั้งประเทศค่ะทีนี้ทางของปศุสัตว์เนี่ยยังไม่ประกาศเหมาะสมชัดเจนก็เลยก็จะไปอยู่ในที่ไม่เหมาะสมเมื่อไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นว่าทางท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำท่วมซึ่งในของกระทรวงเราก็มีที่ว่าพื้นที่ที่แล้งพื้นที่น้ำท่วมทำซากอย่างเงี้ยนะฮะทางปศุสัตว์เขาก็มีการเลี้ยงอะไรนะฮะไก่เนื้อแล้วก็เป็ดได้เพราะว่าเขาจะมีการอพยพไปได้อย่างเช่นว่านาเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วก็จะไม่มีการทำอะไรได้ยกแปลงนาหนีไม่ได้แต่ทีนี้เมื่อกี้ในที่ประชุมเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าอย่างสูงเลยที่ได้ให้แนวคิดว่าตอนนี้เกษตรก็ได้แนวคิดก็แบบว่าความคิดก็ตื้อกันทั้งวันคิดว่าจะทำยังไงดีแต่ก็ได้ไอเดียจากท่านผู้ว่าว่าเราจะปลูกผักเนี่ยทำเป็นแพรถูกไหมคะถ้าน้ำท่วมก็จะได้ไอเดียอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะทำเป็นสวนลอยฟ้าซึ่งว่าเขาอยู่ตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปรียบเทียบเหมือนต่างประเทศเราเนี่ยค่ะคืองี้ครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับเราไม่ได้ห้ามปลูกอย่างอื่นท่านที่ปลูกมะม่วงหรือปลูกชะอมท่านก็ทำไปเลยครับแต่พืชเศรษฐกิจเราพูดถึงเนี่ยในภาพรวมแล้วมีอยู่6ตัวเท่านั้นไม่ได้พูดถึงประมงไม่ได้พูดถึงชะอมหรือมะม่วงหรือกระเจี๊ยบนะฮะแต่ถ้าท่านปลูกได้ก็ปลูกไปนะครับแต่เราบอกว่าเราวิเคราะห์ภาพรวมๆเนี่ยอ่างทองเหมาะที่สุดคือปลูกข้าวรองลงมามีบางส่วนคืออ้อยนะครับแล้วเราก็จะพยายามไปส่งเสริมไปแนะนำไปยกมาตรฐานนะครับถ้าไอ้ตรงไหนมันไม่เหมาะก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับตรงไหนอย่างหน้าน้ำเนี่ยพื้นที่นาเหมาะถ้าเราปลูกข้าวแต่พอน้ำท่วมแล้วปลูกไม่ได้รัฐบาลพยายามดูให้ปลูก2รอบพอหน้าน้ำเนี่ยปลูกไม่ได้จะเอาอะไรไปเสริมแทนนะก็อาจจะเอาเรื่องบ่อดักปลาไปใส่ให้นะครับหรือจะหาอะไรพืชผักสวนครัวแบบลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้พี่น้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้นะครับอันเนี้ยพูดไปแล้วมีคำถามตามมาเลยคุณมณีกรนะครับอำเภอโพทองถามว่าในอนาคตเนี่ยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเฉพาะข้าวกับข้าวโพดอย่างนั้นหรือผมอธิบายให้ฟังแล้วนะฮะเป็นคำตอบที่ผมตอบไปเสร็จแล้วก็คือว่ามิใช่ครับแต่จะบอกให้พี่น้องเกษตรกรทราบว่าดินบ้านเราเหมาะสำหรับข้าวกับข้าวโพดแต่ท่านอยากจะปลูกอย่างอื่นท่านประสงค์จะปลูกอย่างอื่นได้แต่ท่านต้องทราบว่านั่นคือท่านต้องเพิ่มทุนใช่ไหมท่านต้องเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปในดินจะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับพืชที่ท่านประสงค์จะปลูกถ้าท่านคำนวณดูแล้วเฮ้ยในเมื่อมันเหมาะสำหรับนี้เราควรจะปลูกนี้ดีกว่านั่นก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายของท่านเองที่จะเลือกนะครับแล้วก็การส่งเสริมของรัฐบาลท่านก็จะรู้ว่าจังหวัดอ่างทองต่อจากนี้ไปก็จะส่งเสริมเน้นอยู่ที่ข้าวกับอ้อยนะครับส่วนถ้าท่านจะปลูกอย่างอื่นไม่ใช่ข้าวโพดนะครับผมขอโทษทีพูดผิดไป
เมื่อกี้คงหลุดไปคำถามท่านก็ถามมาถึงข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดพื้นที่ของอ่างทองเหมาะสำหรับข้าวกับอ้อยอ้อยก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แสวงหากับโพทองบางส่วนแสวงหาบางส่วนโพทองบางส่วนเราจะบอกท่านว่าดินมันเหมาะอย่างนี้นะถ้าท่านจะปลูกอย่างอื่นท่านต้องลงทุนมากกว่านี้แต่ถ้าปลูกข้าวทันทีเลยนะครับแล้วอยากได้อะไรให้เราส่งเสริมแล้วก็บอกมานี่คือสิ่งหนึ่งที่ต่อไปนี้เราจะได้วางแผนส่งเสริมเพราะว่าถ้าท่านปลูกข้าวด้วยกันหมดเวลาน้ำมาก็จะใช้น้ำพร้อมกันนะครับแล้วเกี่ยวก็ลดน้ำไปพร้อมกันหน้าน้ำน้ำท่วมก็ไม่ต้องทำนานะครับทำอย่างอื่นที่เราก็จะหาอย่างอื่นไปใส่แทนให้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะประสานกันระหว่างประมงด้วยเกษตรด้วยและก็ปศุสัตว์ด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้มีฝากนิดนะฮะสมมติว่าก็จะมีแยกกันสองอย่างคือ เพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนทีนี้หมายถึงว่าทางเกษตรกรเนี่ยเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพเราอาจจะมีการปลูกข้าวพันธุ์ดีหรือทำแปลงต้นแบบอะไรให้เกษตรกรทราบหรือปรับปรุงดินอย่างที่ท่านผู้ว่าทราบทีนี้ปรับเปลี่ยนเนี่ยฝากท่านเกษตรกรไว้นิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้ถ้าใครที่ปลูกอ้อยไว้แล้วก็จะขอแนะนำว่าให้ปลูกอ้อยต่อไปนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ย เนื่องจากมันมีภาวะมาจากด้านจำนำข้าวคนก็จะทำข้าวตอนนี้มีโรงงานเปิดที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ต่อไปเนี่ยอ้อยเนี่ยจะมีราคาดีมากซึ่งว่าข้อเสนอแนะไว้นะคะแต่ก็เกิดท่านจะปลูกข้าวต่อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ให้ข้อคิดไว้อะค่ะข้อเสนออย่างไรก็ตามท่านต้องดูด้วยว่าดินในพื้นที่ที่ท่านอยู่นั้นมันเหมาะอะไรถ้าท่านยังปลูกอ้อยอยู่ท่านก็ต้องรู้ว่าท่านลงทุนอยู่ถ้ามันไม่เหมาะสำหรับปลูกอ้อยท่านลงทุนมากอยู่นะครับทุกอย่างมันจะไปจบที่ตัวท่านทางราชการจะให้ข้อมูลคุณชาติชายอำเภอป่าโมกถามว่าจะอบรมเกษตรกรปลอดภัยเมื่อไหร่และอบรมที่ไหนมีไหมอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแต่ท่านถามมามีไหมยังมีโครงการอบรมเกษตรกรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยไหมใช้คำพูดว่าเกษตรปลอดภัยหรือว่าพืชปลอดภัยหรือว่าการปลูกข้าวปลอดภัยอันนี้ต้องขอคำถามชัดเจนอีกนิดนะคะขอให้ส่งคำถามชัดเจนอีกนิดนะคะว่าเป็นอะไรปลอดภัยยังไงคะคุณมนตรีอำเภอเมืองถ้าต้องการคำแนะนำในการพัฒนาดินจะสอบถามได้ที่ไหนเบอร์ติดต่ออะไรตอบเลยเร็วของพัฒนาที่ดินนะคะเอาสำนักงานพัฒนาที่ดินนะครับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่ได้มีเบอร์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดโทรไปที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เลยนะคะ0356205525ค่ะแล้วจะบอกให้อีกทีว่าเบอร์อะไรเพราะตอนนี้เบอร์ไม่ได้อยู่ในมือว่างั้นเถอะค่ะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเวลาผ่านไปเร็วด้วยกันสัปดาห์หน้าก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้บอกว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างพรุ่งนี้ครับวันที่30หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ตรวจโรคทั่วไปด้านทันตกรรมที่บางจักนะครับเวชภาหะนะครับ2วัน30 31พรุ่งนี้เป็นวันที่ผมประชุมทั้งวันนะครับ 7:00 นก็ประชุมในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 9:30 นหัวหน้าส่วนราชการกรมการจังหวัดนะครับ 9:30 นอีกเหมือนกันมีพิธีเปิดและส่งมอบเรือนอนสำหรับเด็กชายในความอุปถัมภ์ของวัดโบสถ์วรดิษฐ์เรือนนอนไม่ใช่เรือนนอนนะครับคุณหญิงทัศนีจาติกมณิตมาสร้างไว้นะครับ13:30 นจะมีประชุมกรรมการศูนย์อำนวยการเอาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแล้วก็กรรมการรักษาความสงบ16:00 นก็จะมีพิธีปิดโครงการ No Place for Duck ที่วัดยางตำบลหัวไผ่อำเภอแสวงหาแล้วก็18:00 นก็มีงาน Back อันนี้เรื่องส่วนตัวครับ Back to School ของวปอ.ครับวันศุกร์ที่31นะครับเหล่ากาชาติจะออกเยี่ยมออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอสามโก้ครับ9:00 นเลยนะจะมีประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3ที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็9:00 นจะมีอบรมเครือข่ายประชาพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรบป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์และพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับประชาพันธ์จังหวัดเป็นเจ้าของเรื่องนะครับผมจะไปเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษที่ A-CAP ไปขอใช้ของท่านนายกชัยอยู่10:00 นจะมี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครับบ่ายโมงครึ่งจะมีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนนะครับกรอจังหวัดของกลุ่มจังหวัดที่ลพบุรีครับบ่ายโมงครึ่งจะมีการอบรมค่ายวิถีพุทธเทิดท้ายองค์ราชันของสำนักงานคุมประพฤติครับที่วัด8แก้วอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็ 14:30 มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการทูบีเมื่อวานเขาจะมาประเมินเรานะครับที่โรงเรียนสตรีเร็วๆนี้ครับเอ๊ะหรือวันที่30 31นี่แหละครับเขาจะมาประเมินเราที่โรงเรียนสตรีนะครับแล้วก็18:00 นผมได้รับแจ้งด่วนเมื่อกี้นี้ว่าโครงการ No Press Product ของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับพลตำรวจโทนเรศนันทโชตนี่เขาจะไปปิดโครงการในภาพรวมของภาค1ที่สิงห์บุรีครับ18:00 นวันเสาร์ที่1วันพระครับวัดที่173ครับวัดศรีกุญชรตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองพี่น้องยางซ้ายนะครับไปร่วมทำบุญกัน 9:30 จะมีไม่ใช่อันนี้เรื่องส่วนตัว10วันอาทิตย์ก็ออกพื้นที่ปกตินะครับวันจันทร์ที่3จะมีการประชุมผู้บริหารนะครับซึ่งผมประชุมกันเป็นประจำ 11:00 ผู้ตรวจกรมคุมประพฤติครับผู้ตรวจพวงแก้วเชื้อเชยจะมาพบนะครับแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับก็ในช่วงเสาร์วันอังคารโอ้วันจันทร์บ่ายจะมีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นนะครับของจังหวัดอ่างทองไม่รู้ส่งกันมาบ้างหรือยังนะครับวันอังคารที่4จะมีการประชุมติดตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองอ่างทองนะครับแล้วก็ผังเมืองป่าโมก13:30สวนาประเทศไทยในประชาคมอาเซียนกปเขาจัดนะครับผมต้องไปร่วมกับเขาด้วยที่โรงแรมพลาซ่าแอสซินีรอยัลเมริเดียนกรุงเทพวันพุธหน้า9:00จะมีเยี่ยมโครงการจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียนสานต่อเป็นปีที่5ที่หอประชุมโรงเรียนอ่างทองปัตตมโรจน์นะครับ15:00มีพิธีการเจริญพุทธมนต์วันที่5นะครับสวดมนต์ให้ในหลวงย้ายจากวัดอ่างทองไปวัดโล่ครับท่านหลวงพี่เวทท่านไปเข้าอบรมท่านจะเป็นอุปชาแล้วนะครับต่อไปนี้หลวงพี่เวทไปเข้าโรงเรียนอบรมหน่อยแล้วก็18:00ก็มาพบกันที่นี่ครับคุณมนตรีนี่คำถามนี้นั่นไปแล้วครับมีเรื่องประชาพันธ์นะครับเรื่องหนึ่งน้องน้ำฟ้าครับเมื่อคืนนี้ใครดูรายการน้องน้ำฟ้าน้องเอ็มน้องเจนนะครับรายการกิ๊กกระดูนะครับที่ช่อง7 16:30 เมื่อคืนนี้ลูกสาวเรากับลูกๆเรานะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับวันที่4 มิถุนายน16:30ถ่ายทอดทางช่อง7นะครับแล้วก็เริ่มลงคะแนนให้คะแนนโหวตได้แล้วตั้งแต่วันนี้การให้คะแนนเขาจะขอเสียงโหวตนะครับส่ง SMS ไปนะครับวิธีส่ง SMS ก็พิมพ์2ส่งไปที่4777666นะครับเริ่มโหวตแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4นะครับคะแนนโหวตได้จากอันนี้นะครับช่วยกันโหวตหน่อยครับกด SMS ครั้งละ3บาทนะครับนะฮะเข้าไปในโทรศัพท์แล้วไปที่โหมดข้อความส่งข้อความพิมพ์2แล้วก็ส่งไปที่4777666นะครับ4และ7 3ตัว6 3ตัวถ้าใครไม่ถนัดในการส่งข้อความ SMS ก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับบอกว่าอยากจะให้ช่วยส่งให้หน่อยให้ตังค์เขา3บาทนะครับผมก็ไม่ถนัดเรื่องนี้ผมให้ไปแล้ว 5,000 บาทบอกช่วยส่งให้ผมที 5,000 บาทได้กี่เสียงส่งคนละกี่ครั้งก็ได้นะครับจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของอ่างทองนะครับแล้วอนาคตของลูกๆก็ดูนะครับงานประกวดสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนานะครับวาดภาพระบายสีที่1ระดับประถมศึกษาเด็กชายตุทรงติสายโชคโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามที่2เด็กหญิงกัญจนาพรยอดขำโรงเรียนอมราวิทยาภูมิที่3เด็กหญิงหยกวารินอินสิริชุมชนวัดศิลขันธ์วิทยาคมนะครับระดับมัธยมนะครับก็นายสหรัฐมลิลาอ่างทองปฐมโรจน์ที่2นายณัฐกรศรีประเทศเทศบาล1วัดต้นสนที่3นางสุรนันท์หงโตวิไลเทคนิคอ่างทองครับประกวดวาดภาพลายเส้นแรงเงานะครับระดับประถมศึกษานี่ผมไปนั่งดูลูกๆเขาอยู่เด็กหญิงนิชนันท์จันทสมบัติอนุบาลวัดอ่างทองครับที่2เด็กชายปิยะเฉลยลักษ์อ
อนุบาลวัดอ่างทองที่3เด็กหญิงสุรีนาถบ่างามโรงเรียนวัดท้ายย่านระดับมัธยมนะครับที่1คือคุณสุภัทรพรกลุ่มทองอ่างทองปฐมโรจน์ที่2เด็กหญิงกันสิมาเพชรสีม่วงอ่างทองปฐมโรจน์ที่3เด็กหญิงพรไพรินใสวิเศษโรงเรียนวัดศรีบัวทองครับเดี๋ยวผมมีข่าวพยัญชนะอะไรอีกมั้ยครับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งอย่างเมื่อกี้นี่นะครับคือโครงการเขากิ๊กกระดูนี่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันโบสถ์หน่อยผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทองโอ้มันยาวนะถ้าจะพูดไม่หมดแล้วโอ้เรื่องยาเสพติด 2-3 สัปดาห์นี้ตำรวจจับระเบิดเถิงเลยนะครับ 16,000 กว่าเม็ด 600 กว่าเม็ด 1,000 กว่าเม็ดนะครับช่วยกันหน่อยนะครับเอาผู้เสพมาให้ทีไอ้ผู้ค้านี่ช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวผมจัดการกับมันเองนะครับอพปลรายการที่แล้วมีคนถามว่าจะรับสมัครอพปลเรื่องอะไรตอนนี้อบต.บางพลับครับจะดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครอพปลนะครับระหว่างที่10ถึง14คนบางพลับครับต้องเอาคนในพื้นที่นะครับคนบางพลับครับไปสมัครได้นะครับเคยมีคนถามผมมาก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบหมดแล้วลองมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรไหมสรุปสรุปไม่ได้แล้วเวลาเลยแล้วเธอจะสรุปถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมถามไปงั้นแหละเดี๋ยวเจ้าของเวลาเขาจะโกรธเอานะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับผู้ร่วมรายการนะครับขอขอบคุณทางอ่างทองเคเบิลทีวีอัติยาบารมีเคเบิลทีวีเทศบาลเมืองอ่างทองครับโดยท่านนายกชัยทีมงานอ่างทองนิวส์นะครับแล้วก็พบกันได้ทุกวันพุธนะครับเวลา 18-19 นาฬิกาโดยประมาณแล้วก็เขาจะออกอากาศซ้ำในวันรุ่งขึ้นทางวิทยุก็9นาฬิกาของวันพฤหัสถึง19นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันพฤหัสทุกสถานีวิทยุชุมชนนะครับก็ขอขอบพระคุณครับผมท่านรองนายกท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปด้วยเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ